รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงนานาทัศนะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการใครทุกประชาชนนะคะกับดิฉันค่ะธัญรัตน์ธัญธรโอฬารค่ะสวัสดีครับผมวัฒนาเรืองแก้วครับสวัสดีครับผมนายรุ่งโรจน์เด่นเจริญครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะทางรายการนะคะขอแสดงความเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่พารากอนนะคะที่ว่ามีเด็กเยาวชนอายุ14นะคะได้กราดยิงนะคะก็ ยังไงซะคือขอเป็นตัวแทนทางรายการนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะครับต้องเสียแสดงความเสียใจครอบครัวเขาด้วยนะใช่แล้วก็กับบุคคลที่ว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่ประสบเหตุแล้วมีความตื่นตระหนกตกใจนะครับก็เดชะบุญบารมีก็ตำรวจสถาสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ก็เป็นโชคดีครับโชคดีเพราะว่าเด็กก็คือจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่วันหน้าแต่ว่าเมื่ออายุ14ปีเนี่ยครับกระทำความผิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กตามกฎหมายเพราะว่าเป็นเด็กแล้วก็อายุยังไม่เกิน15ครับถือว่าเป็นการกระทำที่คาดไม่ถึงครับเป็นสิ่งที่ว่าคนๆเดียวเนี่ยเพราะว่าใช้อาวุธปืนเขาเรียกปืนอะไรนะปืนใช้ปืนสั้นหรือปืนยาวไม่ใช่ก็ปืนอะไรเขาเรียกไม่ใช่ปืนจริงนะปืนบีบีกันอ๋อปืนบีบีกันบีบีกันนะครับก็เดี๋ยวนี้บีบีกันเนี่ยเขานิยมกันเยอะนะนิยมก็มันไม่ต้องขออนุญาตเลยครับบีบีกันนะครับแล้วแต่ว่าสามารถใช้กระสุนที่สามารถที่จะให้คนถึงแก่ความตายได้เสียชีวิตได้ซึ่งรุนแรงมากแล้วถ้าภาษากฎหมายเขาเรียกพวกนี้เป็นอะไรสิ่งเทียมอาวุธปืนไหมสิ่งเทียมอาวุธปืนในภาษากฎหมายอาญาใช่ครับสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับนั้นตรงนี้ก็เราคิดว่ามันมีมากขึ้นไทยก็ติดอันดับที่ว่ามีอาวุธปืนทั้งจริงแล้วก็บีบีกันนะครับแล้วก็อาวุธปืนเถื่อนเขาเรียกว่านะปืนที่ไม่ได้อนุญาตอยู่เป็นจำนวนมากอันนี้ก็ปืนที่ไม่ได้อนุญาตเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะซุกซ่อนอยู่แต่บีบีกันนี่มันเอามาโชว์ใช่ไหมเอามาแสดงนะคือพฤติกรรมการเรียนแบบของเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยคือเขาอาจจะมีความด้วยความเทคโนโลยีทันสมัยอะไรมากขึ้นนะครับเขาก็มีความเป็นตัวตนของตัวเองนะครับบางทีการที่เด็กเป็นอย่างนี้นะครับมันก็คล้ายๆกับว่าเขาอยู่กับตัวเองมากเกินไปนะมันอาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเขาเรียกว่ากับครอบครัวเหมือนเด็กตัวนี้มันอยู่หน้าจออยู่หน้าจอโทรศัพท์อยู่ดีนะอยู่หน้าจอเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับหรืออะไรพวกนี้คือศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองเยอะท่องโลกกว้างทางอินเทอร์เน็ตนะจิตเภทนั่นแหละก็หันไม่ได้หันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันมากแล้วก็คือศึกษาด้วยตัวเองอยู่ตัวเองแล้วก็ท่องโลกนะท่องโลกไปด้วยตัวเองแล้วก็มีพฤติกรรมซ้ำพฤติกรรมเรียนแบบนะครับทีนี้ค่ะอาจารย์อย่างเนี้ยเหมือนเขาสตาร์ทเริ่มต้นที่เมืองไทยแล้วอาจารย์มีความคิดเห็นไหมคะว่าอาจจะมีการเรียนแบบเพิ่มขึ้นจริงๆมันยังมีอีกเยอะนะครับที่ยังไม่แสดงออกในลักษณะที่เกิดความรุนแรงอย่างนี้นะครับผมเชื่อยังมีอีกเยอะนะครับแต่พอมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับผู้ปกครองก็ต้องระมัดระวังลูกหลานตัวเองนะครับว่าพูดคุยอะไรกับเขามากขึ้นอะไรมากขึ้นนะเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องอยู่ทางจิตนะตรงนี้นอกจากพ่อแม่แล้วเนี่ยบุคคลใกล้ชิดบริเวณข้างเคียงเนี่ยถ้าเห็นพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าพนักงานบอกเอาตัวเกี่ยวกับจิตเภทกฎหมายจิตเภท
ครับเอาตัวไปสอบสวนเอาไปตัวค่ะแล้วก็จะมีมาตรการบังคับผู้ปกครองว่าเอ้ยอยู่ต้องทำอย่างนี้นะถ้าอยู่ไม่ทำนะจะมีโทษปรับอย่างนั้นอย่างนี้นะกับผู้ปกครองก็จริงๆการกระทำความผิดของเด็กเนี่ยนะครับเด็กอายุไม่เกิน15ปีเนี่ยเขาก็อาจจะมีมาตรการคือได้รับการไม่จำคุกเขาเรียกว่าไม่จำคุกนะครับไม่ติดคุกมีความผิดแต่รับการยกเว้นโทษแต่ว่ามีมาตรการด้านความปลอดภัยนะครับก็อาจจะตักเตือนคนบอกว่าทำไมมีโทษแค่ตักเตือนเหรอไปยิงคนตายมาตักเตือนเหรอเพราะทำไมกฎหมายมันอ่อนจังอะไรพวกนี้นะแต่ว่าก็ดูเรื่องวุฒิภาวะเรื่องอายุเรื่องความเป็นมาเรื่องความเจ็บป่วยทางจิตอะไรอย่างประกอบนะครับแล้วก็มีการประกาศหรือมีการทางบนหรือให้มีคนดูแลอะไรพวกนี้นะมันมีอยู่1 2 3 4มันมีเงื่อนไขทางกฎหมายอยู่ในการฟื้นฟูจิตใจเด็กนะเขาไม่ถือว่าเป็นการลงโทษนะครับอันนี้เขาไม่ถือตามกฎหมายไม่ถือว่าเป็นการลงโทษแต่เป็นการฟื้นฟูเด็กให้กลับมาสู่ภาวะปกตินะครับก็คนในสังคมก็ไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังแล้วก็ควบคุมเราสามารถควบคุมได้เหตุการณ์อย่างเงี้ยเราก็ช่วยกันระมัดระวังทุกๆร่วมกันคนละไม้คนละมือครับอย่าไปตื่นตระหนกอย่าไปตกใจนะครับแล้วมันมีกฎหมายควบคุมอยู่ตรงนี้กฎหมายควบคุมอยู่พวกเด็กเวลากฎหมายก็ซอฟเบาค่ะทีนี้ขอมาถามเกี่ยวกับเรื่องได้เงินชดเชยแล้วกันนะคะทางอาจารย์ลุงโรจน์เนี่ยมีความเห็นยังไงคะว่าคนตายเนี่ยจะได้เงินชดเชยจากทางเบื้องต้นได้สองแสนไปแล้วเนี่ยต่อหนึ่งศพตอนนี้ก้อนนี้ทางฝ่ายกองทุนยุติธรรมให้ไหมกองทุนอ๋อกองทุนยุติธรรมแต่ความรับผิดตรงนี้นะครับคือถ้าเด็กอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับตามกฎหมายผู้ปกครองคือบิดามารดานะหรือผู้ปกครองต้องรับผิดชอบนะครับเขาจะทางแพ่งทางอาญาเนี่ยไม่ต้องรับโทษก็จริงแต่ว่าทางแพ่งสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับที่เกิดขึ้นถามว่าค่าเสียหายมันมากขนาดไหนยิงคนตายในสองสามคนเนี่ยมันเยอะมากเราไม่พูดถึงความเสียหายต่อกระทบต่อการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเนี่ยมันมหาศาลมากดูเป็นเรื่องเล็กแต่มันใหญ่มากแต่จะไปเรียกร้องในขนาดนั้นมันคงไปไม่ถึงอ่ะถ้าดร.วัฒนาพูดว่าเรื่องการฟ้องคดีละเมิดนะกรณีที่ว่าเราไปเที่ยวห้างเราไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าและเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยการฟ้องคดีเนี่ยก็อยากจะให้มองไปถึงว่าเจ้าของสถานที่ด้วยต้องรับผิดชอบหรือไม่นั่นสิเวลาบรรยายฟ้องนอกจากผู้ปกครองพ่อแม่แล้วเนี่ยลองดูซิว่าดูข้อจริงว่าทางฝ่ายเจ้าของห้างสรรพสินค้าเนี่ยต้องร่วมรับผิดชอบไหมป๊อกมันเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุพอดีเขาประมาทด้วยว่าเพราะอย่าลืมนะคะว่าพกอาวุธเข้ามาก่อนเพราะว่าก่อนอันนี้ต้องดูข้อจริงนะหมายถึงว่าการตรวจสอบใช่เพราะว่าทุกครั้งพกอาวุธร้ายแรงเข้ามาใช่มันมีเครื่องตรวจนะคะเอาจริงๆแล้วมันจะมีเครื่องตรวจอาวุธแล้วปล่อยให้ผ่านมาได้ยังไงนี่เนี่ยแหละคือคำถามคือทางและทางห้างต้องรับผิดชอบหรือเปล่าเพราะเขาก็มีสกงสแกนแล้วปล่อยให้มาเรียบร้อยอยู่ที่ข้อเท็จจริงว่าการนำสืบข้อเท็จจริงนะว่ามีพฤติการที่ประมาทไหมเพราะนี่เกี่ยวกับเรื่องละเมิดเนี่ยจงใจก็เป็นละเมิดประมาทเนี่ยก็เป็นละเมิดคือเขาไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงนะหรือโดยตรงหรือทางอ้อมในการเฝ้าระวังหรือดูแลพวกนี้นะต้องพิสูจน์กันพิสูจน์กันมันแต่ว่าในทางกฎหมายคือพ่อแม่เนี่ยต้องรับผิดชอบล่ะใช่ไหมครับต้องรับผิดชอบแล้วเด็กอายุไม่เกิน20ปีเนี่ยมันยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับเพราะถือว่ายังเป็นเด็กและเยาวชนอยู่ครับนะครับเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาเนี่ยเขาถือว่าเด็กและเยาวชนหมายถึงเด็กอายุนะครับครับก็สารเหมือนเยาวชนก็ไม่เกิน18นะเด็กก็ไม่เกิน15ถ้าต่ำกว่า15เป็นเด็กหมดเขาเรียกเป็นเด็กหมดนะครับหมายนะครับถ้าเกิน15ถึง18แล้วก็ถือว่าเป็นเยาวชนแล้วในช่วงที่เป็นเยาวชนนะแต่การรับผิดทางกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาเขาดูว่าเด็กอายุจะติดไว้ว่าไม่17ปีใช่ไหมครับแต่ว่าในทางเด็กยนต์ตามกฎหมายการกระทำผิดของเด็กเยาวชนมันก็คำว่าเยาวชนก็ถึงอายุถึง18
ครับนะครับก็จากหลังจาก18ถึง20เนี่ยมันมองว่าเขามองว่ามันก็เริ่มเรื่องของอาญามันจะพ้นไปเหมือนกระทำความผิดผู้ใหญ่กระทำความผิดแล้วครับนะแต่ว่าเขาอาจจะมีมาตรการลงโทษว่าอาจจะยังไม่บรรลุนิติภาวะดีอาจจะว่าใช้ดุลพินิจในการลงโทษได้นะครับว่าจะลงโทษแบบไหนครับแบบเด็กและเยาวชนหรือเป็นผู้ใหญ่แหละครับครับก็ต้องดูตรงนี้ครับถ้าเกิด20ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยผู้ปกครองพ่อแม่ก็ไม่ต้องรับผิดชอบแล้วในทางแพ่งครับนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วครับนะครับค่ะแล้วก็เนี่ยก็ถ้าทุกคนได้ตามข่าวนะคะคือตัวของน้องเขาว่ามีการเตรียมการเตรียมการมาแบบตั้งแต่จากที่บ้านเลยมีการแบบไปซ้อมสนามยิงปืนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ก็คือแบบไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคิดอยากจะทำก็ทำเหมือนเขาเตรียมการมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าประเด็นคือน้องเขาอายุแค่14ทีเนี่ยจะบอกว่าโดยเจตนามันก็เจตนาแล้วไงแต่เขา14อย่างเนี้ยทีนี้เนี่ยมันอะไรนะคะด้วยทางกฎหมายเนี่ยเราจะแบบว่าทำยังไงได้บ้างอะคะเพราะแบบเพราะเรารู้อยู่แล้วอะว่ายังไงเจตนาแน่ๆอะเพราะเขาเตรียมตัวมาไงใช่อันนี้เป็นสังคมอะตั้งข้อสงสัยหนักมากว่าแบบกระบวนการยุติธรรมจะทำยังไงต่อเขาเริ่มกินยากินยาไม่ครบแล้วครับประสาทจะเป็นโรคเป็นเกี่ยวกับโรคจิตเภทนะคะค่ะมันไม่ใช่ไปเสพยานะกรณีเวลาหลอนเนี่ยมันจะมี2ประเภทมนุษย์อ่ะ1จิตเภทหลอนเพราะจิตของเรา2ที่จิตของเราหลอนเนี่ยก็ที่สมองเราหลอนก็เพราะเสพยาค่ะกรณีนี้ไม่ใช่เสพยาค่ะอาจจะเกิดขึ้นได้สม่ำเสมออาจจะเกิดขึ้นได้ทั่วโลกก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละค่ะหน้าที่ของเราตอนนี้สังคมเราเนี่ยค่ะแทนที่จะเอากฎหมายเข้าไปจับนะเราดูว่าเราเกิดเหตุกราดยิงกันมาครั้งหนึ่งแล้วที่โคราชใช่ค่ะมาครั้งนี้เจออีกค่ะเรามีการเตรียมการซ่อมอพยพการหลบภัยฝ่ายอำเภอฝ่ายปกครองได้จัดการอะไรบ้างไม่เกี่ยวกับเรื่องการอพยพซ่อมคนอย่างเงี้ยเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาค่ะนะครับตรงนี้น่าจะมีค่ะแผนเกี่ยวกับการอพยพคนเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแล้วมักจะเกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆทุกครั้งเลยก็รักหน่วยรักษาความปลอดภัยของห้างต่างๆนะครับก็ต้องระมัดระวังตรวจสอบอาวุธมากขึ้นถ้าตรวจสอบมากไปคนก็รู้สึกจะเบื่อหน่ายเหมือนกันนะอึดอัดเพราะเราอยากไปรีแลกไปเที่ยวแบบสบายๆทำไมต้องตรวจอาวุธนะครับยังจะเข้าสถานที่ที่ว่าสถานที่ราชการหรือสถานอะไรสำคัญอะไรพวกนี้นะหรือสนามบินอะไรพวกนี้นะมันถึงขั้นหนักแบบนี้แล้วเหรอนะครับคือสังคมเราทุกวันนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นสังคมที่ต้องระมัดระวังแล้วก็เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับเหมือนเขาบอกสังคมมันป่วยแหละเพราะว่าโดยความเรื่องของเด็กและเยาวชนที่สะสมในเรื่องเหล่านี้นะครับครับทางพวกในโลกโซเชียลท่องโลกโซเชียลเยอะแล้วก็เรียนรู้อะไรเยอะๆจากทั่วโลกได้ครับอันนี้เขาเรียกสังคมมันป่วยนะครับแล้วพอป่วยปั๊บพอมันตกผลึกเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคเกี่ยวทางจิตนะสาเหตุอาชญากรรมมันก็มีมาสองสามสาเหตุนะสาเหตุเช่นว่ามาจากทางสภาพทางกายทางกายภาพทางจิตทางจิตใจนะครับแล้วก็ทางสังคมทางสังคมหมายถึงว่าบริบทความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้นะแล้วก็ในทางเด็กคนนี้นะครับเข้าใจว่าทางกายคงไม่มีปัญหาก็สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แต่ทางจิตเนี่ยทางสังคมเขาอยู่ในสภาพสังคมที่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่แบบไหนสังคมเพื่อนอะไรเงี้ยนะสังคมเขาอาจจะมีแต่มันไม่ชัดมากแต่ว่าเรื่องทางจิตนะมันก็เรื่องทางจิตก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะนะครับเพราะว่ามาจากสภาพแวดล้อมก็มันเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมอ่ะเรื่องกับเขาเรียกว่าสภาพทางสังคมทุกวันนี้นะที่เด็กมีวิถีชีวิตมีพฤติกรรมนะครับการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับมันแตกต่างจากยุคอาจารย์รุ่งโรจน์นะครับซึ่งเป็นยุคที่อยู่กับท้องไร่ท้องนาถ้าด็อกเตอร์พูดถึงยุคผมเนี่ยนะเนี่ยผมยังที่ด็อกเตอร์บอกว่าสังคมป่วยเนี่ยผมกับมีมองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าเราดีขึ้นสังคมเราดีขึ้นถ้าเมื่อสมัยผมเป็นเด็กๆเนี่ยเรื่องพันอย่างนี้เนี่ยเวลาเจอเด็กเกเรหรือ
เด็กไปทำผิดอย่างเงี้ยเขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะคือเขาใช้ตำรวจจับใช้ตำรวจจัดการปัญหาไงแล้วก็มันก็มีศพถูกยิงบ้างไม่รู้ว่าใครยิงกันพวกเด็กเกเรอะไรถูกยิงกันตายสมัยก่อนค่ะเวลาเขาจะจับมวยอย่างไอ้แสบแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์นักมวยแชมป์โลกมวยไทยจะไปต่อยต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีการกัดกวาดล้างอิทธิพลก่อนเลยนะแล้วเนี่ยตายกันนะเด็กนั่นยุคนั้นก็เข้าถึงตายเลยบางทีถ้าจับไปขังก็ขังลืมเคยเจอข้อหาขังลืมไหมนั่นหมายความว่าอาจารย์ลุงโรจน์พยายามจะบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นกว่าตอนอดีตถูกไหมคะดีขึ้นกว่าเยอะเยอะใช่ไหมคะเมื่อก่อนขังลืมเลยนะเอาไปขังขังลืมเพราะเอาไปขังก็ลืมไปเลยอ่ะค่ะกฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะนั่นใช้กฎหมายพิเศษสงสัยนะใช่พวกขังลืมแบบไม่ใช่ใช้กฎหมายปกติใช่อาจจะใช้กับกฎหมายพวกใช้อำนาจทางกฎหมายของคณะปฏิวัติอะไรพวกนี้นะคณะยึดอำนาจพวกนี้รับประหารในพวกนี้นะใช่ไหมค่ะมออะไรเรียกมอถ้ารุ่นก่อนจากผมไปอีกสัก10ปี20ปีนะถอยหลังออกไปนะค่ะตอนนั้นนะพนักงานสอบสวนเนี่ยเวลาก็แบ่งเขตสอบสวนกันนะน้องเคยเห็นป้ายที่เขาปักขาวๆไหมที่ทุ่งนาเขตสอบสวนที่นู่นเขตสอบสวนเคยเห็นค่ะเคยเห็นมันปักเวลาเกิดเหตุตายกันนะมันย้ายป้ายเลยย้ายป้ายได้ด้วยหรอโอเคสอบสวนเปลี่ยนทันทีโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในช่วงหน้านะคะพักสักครู่ค่ะครั้งแรกในประเทศไทยยิ่งใหญ่ที่สุดกว่าที่ผ่านมาสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนโดยดร.ประกายณ สงขลามูลนิธิทนายกองทัพธรรมโดยทนายอนันตชัยชัยเดชและรายการบ้านโหราศาสตร์สถานีวิทยุโทรทัศน์ MVTV ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องสักการะเครื่องบวงสรวงพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีและเหรียญที่ระลึกพระเจ้าอโศกมหาราชองค์เอกอัครศาสตร์สนูปถัมภกที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาสูงกว่า 5.79 เมตรเพื่อประดิษฐานณพุทธมณฑลจังหวัดสิงห์บุรีและองค์ 2.41 เมตรประดิษฐานณวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและวัดไทยธรรมศาลาเมืองดารัมสารารัฐหิมาจันประเทศอินเดียพบกับพิธีอันยิ่งใหญ่เพื่อถวายสดุดีเกียรติพระคุณของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ทรงสร้างมหาคุณูปการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกพบกับกากันมาลิกนักแสดงระดับโลกพระเอกซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกตัวแทนจากประเทศอินเดียร่วมเดินทางไปในวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2566มีรถรับส่งไปและกลับพร้อมรับวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกพระเจ้าอโศกมหาราชแผ่นทองมงคลลงลายชื่อเพื่อร่วมพิธีเททองและแผ่นทองพกติดตัวเสริมมงคลบารมีข้าวสารผ่านพิธีพุทธาภิเษก5กิโลกรัมเพียงท่านละ 1,199 บาทและพิเศษสุดกับท่านที่ต้องการร่วมบุญใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้รับเหรียญพระเจ้าสัวมหาเฮงฝังตะกรุด3กษัตริย์รุ่น9มหามงคล1เหรียญและเหรียญพระเจ้าสัวมหาเฮงเนื้อว่านรุ่น9มหามงคล50เหรียญพร้อมรับวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกพระเจ้าอโศกมหาราชแผ่นทองมงคลลงรายชื่อเพื่อร่วมพิธีเททองและแผ่นทองพกติดตัวเสริมมงคลบารมีข้าวสารผ่านพุทธาภิเษก5กิโลกรัมเพียงท่านบูชา 5,999 บาทสามารถโอนเงินจองสิทธิ์การเดินทางได้ที่ชื่อบัญชีคุณบงกตศรีมังคละบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 720-203-0757 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร099-415-3926และ086-317-2950ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานกับงานบุญครั้งยิ่งใหญ่เสริมพลังใจให้กับชีวิตช่วงสนทนาคลายทุกข์
ข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะเอาละค่ะทีนี้เนี่ยสิ่งที่อยากรู้ต่อไปคือการยิงคนในห้างช่วงเวลา4โมงเย็นนะคะมีแรงจูงใจอะไรที่ต้องเลือกที่นี่เป็นที่ก่อเหตุคะอาจารย์มันเขาเลือกห้างสรรพสินค้าเนี่ยแปลกผมถึงได้บอกต้องซ้อมอพยพคนทีนี้คนที่ถูกยิงเนี่ยเป็นคนต่างชาติด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือคนที่เสียชีวิตตอนนี้ก็คือเป็นชาวเมียนมาที่เป็นลูกจ้าง1ท่านแล้วก็ชาวจีน1ท่านนะคะที่เป็นนักท่องเที่ยวครับใช่และนักท่องเที่ยวตกใจไหมเนี่ยโอ้จะเหลือหรอคะครับค่ะก็ตอนนี้เขาก็ทางจีนเขาก็แบบแสดงความเห็นมาเยอะเหมือนกันเนาะค่ะว่าเขาอะมาแบบถ้ามาแบบนี้มันไม่ไหวอะครับมันไม่ไหวจริงๆค่ะแล้วทำไงอะเพราะว่าเหตุเกิดที่เราก็ไม่ได้คาดฝันนะคนจีนคนจีนเสียชีวิตอีกคนการจูงใจเขาไปท่านคนเดียวคนเดียวท่านหนึ่งแต่ว่าเขาก็กลัวว่าประเทศไทยไม่มีความแล้วครั้งที่เรือล่มที่ภูเก็ตนี่เสียชีวิตไปกี่คนเป็นร้อยกว่าร้อยกว่าไอ้คนเดียวเองนั่นจากวันนู้นถึงวันนี้อุบัติเหตุทั้งนั้นเลยนะครับค่ะมันอุบัติเหตุมันไม่มีใครตั้งใจด็อกเตอร์คือบางทีมันปล่อยปลาละเลยเรื่องเรือไม่มีความปลอดภัยปล่อยไว้บรรทุกโดยน้ำหนักเขาห้ามแล้วก็ถามว่าบริษัทเนี่ยในอดีตเขาเป็นเหมือนเป็นนอมินีเปล่าช่วงนั้นใช่ไหมของบริษัทจีนเขาประทับเอาละเรื่องนี้ดูที่ว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยละหลวมประมาทด้วยหรือเปล่าต้องไปพิสูจน์กันดูแล้วว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายประมาทให้เกิดเหตุนี้ขึ้นมาค่ะฝ่ายเด็กกระจงใจแน่เตรียมตัวมาจากบ้านคืออันนี้มันบอกว่ามันเป็นปัญหาปลายเหตุนะยังมีเด็กที่มีภาวะจิตแบบนี้อีกเยอะเพราะนั้นเพราะเราต้องแก้ปัญหาของสังคมที่ต้นเหตุครับเป็นการแก้ที่ยั่งยืนกว่าครับอันนี้ถ้าเรามัวแต่แก้ไขปลายเหตุหารักษาความปลอดภัยคนไอ้พวกที่กระทำความผิดมากขึ้นมันควบคุมไม่ได้ค่ะมันอาจจะเหตุการณ์รุนแรงกว่านี้ถ้าเราแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับพวกโจรกับพวกคนโรคจิตเนี่ยมันก็จะพวกที่เสพยาแล้วหลอนเนี่ยมันก็จะคิดล้ำหน้าสังคมไป19เสมอครับอืมค่ะเราก็ต้องตามมันละพวกนี้อาจจะเป็นหัวอัจฉริยะนะแต่อัจฉริยะในทางลบต่างหนึ่งไปเรียนแบบเกิดอาการเรียนแบบไปดูเนี่ยแต่พ่อแม่เขาอาจจะครอบครัวเขาอาจจะเป็นครอบครัวที่ระดับพอสมควรมีฐานะทางสังคมอยู่ใช่ค่ะใช่ไหมเนี่ยมือถือที่ว่าออนไลน์อินเทอร์เน็ตเนี่ยยากจนอะไรแบบนี้ครับยังไม่ใช่ครับด็อกเตอร์เนี่ยประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตของความสื่อการสื่อสารที่รวดเร็วเนี่ยแล้วง่ายเนี่ยด้วยเด็กซื้อปืนได้นี่คือโทษมันเลยการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมรัฐบาลต้องควบคุมไม่ได้รัฐบาลเกี่ยวข้องด้วยกับความประมาทในเด็กซื้อปืนในอินเทอร์เน็ตรัฐบาลประมาทหรือเปล่าประมาทไหมด็อกเตอร์เกิดเรื่องหนึ่งทีเนี่ยมันกระเทือนไปทุกไอ้นี่เนี่ยนะเนี่ยถามอย่างเดียวตำรวจไซเบอร์ก็มีทำไมประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะครับเขาบอกมีอาวุธปืนติดอันดับเท่าไหร่หนึ่งเลยเนี่ยเท่าไหร่ต้นเลยต้นนะสองเลยอะไรทำไมเราเป็นประเทศเล็กๆถึงมีอาวุธปืนมากมายขนาดนี้ครับนะครับแต่ว่าการดูแลสังคมมันไม่เพียงพอเปล่านะครับฝ่ายรักษาความสมเรียบร้อยของบ้านเมืองหลายๆฝ่ายคืออย่างนี้นะถ้าดร.พูดอย่างนี้นะตามประสบการณ์ผมที่ผมว่าความนะเวลาเกิดเหตุยิงกันหรือว่าเกิดเหตุคดีในต่างจังหวัดอะไรเนี่ยคดีใหญ่ๆถ้าเขาถามคดีอะไรบอกคดียาเสพติดบอกไม่ช่วยบอกไอ้คดีฆ่าเอ้ยไม่มีปัญหาครับทำไมอะคะเออความคิดเป็นอย่างนี้นะดร.ไม่มีปัญหาคดีฆ่ามาเดี๋ยวก็ใส่คดีฆ่าเนี่ยช่วยเหลือกันง่ายที่สุดเลยกลายเป็นอย่างนั้นไปเพราะมันเป็นประจักษ์พยานที่เห็นกันไงค่ะมันเอาเฉพาะคนเห็นค่ะลิ้นคนไม่มีกระดูกมันพลิกได้ก็ถ้าใช้คนอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเรื่องของ DNA เรื่องของกล้องวงจรปิดเรื่องของโทรศัพท์พวกนี้อันนี้มันสามารถช่วยกระบวนการสืบสวนสอบสวนพวกนี้นะได้ดียิ่งขึ้นเรื่องปืนเห็นไหมข้อเท็จจริงเคยติดตามท่านเลวัตแม่บนตำรวจโทเลวัตกลิ่นกิศรเห็นไหมเวลาท่านพูดถึงเรื่องปืนเถื่อนปืนอะไรบางทีท่านปล่อยเห็นไหมจับได้แล้วก็ปล่อยโอเคข้อหาปืนปล่อยก็มีเยอะคือมันทำอะไรไม่ได้คนมีอาวุธปืนเถื่อนไว้ในครอบครองนอกจากนั้นๆก็มีมาตรการบอกให้เอามามอบไปทางราชการแต่ถ้าเลวัตปล่อยแล้วก็แต่สั่งห้ามเกเรอย่างงู้นห้ามเกเรอย่างงี้ไม่จะเก็บตามไปถึงบ้านนะค่ะเอาละแล้วก็เป็นห่วงก็เด็กคนนี้สรุปว่ามีอาจจะเข้าอาจจะไม่ยกถูกแล้วการยกเว้นโทษในทางอาญาสงสารครอบครัวเขาแล้วก็
สงสารตัวเขาด้วยและตัวเขาที่มาที่ไปเขามีอาการทางจิตเขาไม่ได้การกระทำของเขาเนี่ยอาจจะรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวก็อีกเรื่องนึงนะมันเป็นข้ออ้างถ้าเกิดเขาทำผิดจริงแต่ว่าถ้าเกิดทำผิดจริงแล้วก็ลงโทษไม่ได้อีกเพราะว่าเขายกเว้นโทษอาจจะมีวิธีการเพื่อความปลอดภัยมีมาตรการต่างๆในการดักเตือนเรื่องผู้ปกครองหรือว่าเข้าระบบควบคุมประพฤติอะไรพวกนี้นะครับดร.ตอนสมัยเรียนหนังสือเรียนกฎหมายตอนสมัยเรียนเริ่มต้นมีฎีกามีกฎหมายอธิบายเรื่องนี้ด้วยไหมเด็กอายุไม่ถึงขนาดนี้ถ้าไปกระทำผิดไปยิงเขาก็ยกอุทาหรณ์มาให้ดูว่าถ้าไปยิงเขาเป็นความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษตอนนั้นตอนเรียนเรามองภาพไม่ออกว่าเด็กจะไปยิงเขาได้ยังไงแต่พอว่าสังคมเจริญขึ้นสังคมเราเจริญขึ้นแล้วมันมีพวกนี้จริงๆแล้วออกมาก่อเหตุอาชญากรรมกันตัวก่อเหตุรุนแรงกันนี่มันเป็นไปตามตัวหนังสือเดินได้เลยผมเห็นภาพเลยพอออกมาคือตัวหนังสืออยู่นิ่งกฎที่เป็นตัวลายลักษณ์อักษรมันจะอาจจะอยู่นิ่งอยู่นิ่งแต่ว่าลักษณะเวลามันเกิดเหตุครับมันต้องปรับใช้กฎหมายจากข้อเท็จจริงปรับกับข้อกฎหมายว่าปรับยังไงมันก็มีความยุติธรรมอยู่ในนี้แหละความยุติธรรมก็อยู่เบื้องหลังตัวอักษรที่เขียนมาอยู่ที่ข้อเท็จจริงจะปรากฏเมื่อไหร่ปรับใช้กฎหมายเมื่อนั้นนะครับครับค่ะทีนี้เนี่ยมีแต่คนบอกว่าเนี่ยการนำเสนอข่าวสารข้อมูลผู้ก่อเหตุไปเปิดเผยเนี่ยมันจะมีโอกาสแบบเสี่ยงกับการเรียนแบบอะสูงไหมคะอย่างเช่นแบบว่าโอ้ยเนี่ยนะเขายิงโดยใช้อันนี้นะอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะแบบเอ้ยไอเนี่ยไอดอลอะคราวหน้าฉันทำบ้างเอ้ยยังไม่อายุ14เอ้ยเรา12 13เองโอกาสที่จะเกิดอย่างเงี้ยมีไหมคะที่แบบยกเขาเป็นไอดอลเพื่อเรียนแบบในอนาคตอะคะครับถึงไม่มีเขาก็มันมีตัวเรียนแบบอยู่แล้วมันมีตัวหลายตัวคือตัวแบบตัวอย่างหรือฮีโร่ครับนะเป็นฮีโร่ไปเลยในหมู่เยาวชนครับเด็กและเยาวชนรู้สึกเป็นฮีโร่ในทางที่ผิดครับแต่เขาควบคุมจิตตัวเองไม่ได้เลยเขาควบคุมไม่ได้นี่ก็คือปัญหาเนี่ยปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับค่ะดูว่าไม่รู้ว่าเขากระทำความผิดหรือเปล่าครับแบบนี้เพราะควบคุมจิตไม่ได้เพราะไม่รู้สำนึกในการทำนะไม่รู้สำนึกนะโดยท่าทางไม่รู้สำนึกในการทำเขาคุยกับตำรวจตอนที่ถูกจับผลเรื่องเงินผลนะมันยังพิสูจน์ไม่ได้เพราะภาวะทางจิตเขามีปัญหาครับนะครับแล้วก็กินยาอยู่ด้วยใช่ไหมล่ะเขากินยากินยาลืมเห็นเขาบอกว่าลืมทานยานะก็จำไว้นะครับถ้าเกิดว่าลูกหลานมีอาการทางจิตนะถ้าขาดยาเมื่อไหร่ก็มีปัญหาเยอะนะครับแบบนี้มีปัญหาไม่ใช่เฉพาะเด็กคนนี้ครับนะครับผู้ใหญ่ถ้าขาดยาก็มีปัญหาเหมือนกันถ้าเกิดคนกินยาจากโรงพยาบาลยาเกี่ยวกับประสาทนะก็ต้องเริ่มจากครอบครัวครับแต่เป็นประสาทไม่ถึงว่าเป็นบ้านนะไม่ถึงขั้นนั้นก็กินกันเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะอย่าให้ขาดยาก็อย่างที่มีคุณผู้หญิงคนนึงที่ว่าไปไล่แทงเด็กนักเรียนที่ในกรุงเทพเนี่ยอ๋อคดีนานแล้วนะคะก็มีเห็นไหมค่ะแล้วก็ต้องควบคุมแล้วก็ต้องช่วยกันต้องช่วยกันต้องหาทางวิธียับยั้งให้ได้ทีนี้มาตรการป้องกันเราจะป้องกันยังไงได้บ้างคะครอบครัวครอบครัวอ๋อสตาร์จากครอบครัวก่อนเลยอันดับหนึ่งเป็นสำคัญครอบครัวแล้วก็เพื่อนบ้านใกล้เคียงเราต้องช่วยด้วยเพราะเป็นปัญหาของเราปัญหาของสังคมครับแล้วทางอาจารย์นะคะมีความเห็นว่าไงบ้างคะเรื่องอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องถ้าเกิดเหตุการณ์นี้อีกอย่างเนี้ยเราจะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นยังไงคะมาตรการมันก็ต้อง2 อย่างคือมาตรการเฉพาะหน้าจะไปลงดร.เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็ระยะยาวก็มันอาจจะมีระยะปานกลางด้วยนะครับระยะยาวก็ได้ยั่งยืนก็แก้ไขปัญหาต้นเหตุจากสังคมที่เราอยู่กันหันหลังนะสังคมที่ไม่หันหน้าเข้าหากันเป็นสังคมที่ไม่ได้พูดคุยกันเป็นสังคมที่ไม่เปิดใจรับฟังกันต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำแล้วก็เชื่อมั่นในความคิดความอ่านของตัวเองเชื่อมั่นในการกระทำของตัวเองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วรู้สึกว่าทุกวันนี้เด็กก็จะไม่แคร์สังคมมากขึ้นนะครับจะคิดแต่เรื่องของตนเองเป็นปัจเจกชนที่ไปในทางลบอ่ะนะการบริโภคข้อมูลข่าวสารเนี่ยอาจจะบริโภคแล้วนำปรับมาใช้กับตนเองนี่อาจจะไม่มีความเหมาะสมนะครับไม่มีความเหมาะสมแล้วก็มีผลกระทบกับสังคมอย่างมหาศาล
ก็บอกว่าสังคมมันก็เข้าใกล้ว่ามันจะป่วยมากขึ้นเราต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาเด็กนะครับนักจิตวิทยาก็ดีนักสังคมสงเคราะห์ก็ดีนะครับหรือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ดีนะครับต้องลงมานะส่งเจ้าหน้าที่ลงมาทั้งแก้ไขปัญหาเยียวยาสังคมนะในเรื่องเหล่านี้ให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นน่าจะให้งบประมาณกับกระทรวงพมมากขึ้นนะแล้วก็ดูแลประชาชนให้มากขึ้นนะครับอันนี้คือทั้งระยะต้นและระยะกลางนะครับเพื่อการควบคุมการรักษาความสมเรียบร้อยซึ่งเป็นระยะตอนปลายเนี่ยครับมันจะได้เบาบางลงแล้วใช้งบประมาณน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องแก้ไขที่ต้นเหตุก่อนนะครับครับแต่ถ้าเป็นลูกผมนะถ้าเป็นลูกของผมนะดร.ผมต้องให้เวลากับเขาเยอะเลยแล้วผมจะไม่ปล่อยให้เขาออกไปอย่างสังคมภายนอกคนเดียวอย่างนี้มันจะต้องมีเพื่อนไปเพราะคุณต้องประกบตลอดเวลาเพราะคุณมีลูกคนเดียวใช่ไหมใช่ทีเนี้ยดร.พอว่าเราคิดอย่างนี้นะเราก็จะมีปัญหาเพราะว่าไหนเราจะต้องมีภาระการหาเลี้ยงดูครอบครัวอีกล่ะเราต้องทำงานอีกล่ะนั่นเป็นปัญหาใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่เลยนะดูแลมากเกินเด็กมันก็อ่อนอีกไงมันไม่เข้มแข็งพอเพื่อนบ้านเราต้องช่วยบ้างเขาครอบครัวนี้อ่อนแอไงก็เดินทางสายกลางก็ได้ในชุมชนเนี่ยเราต้องดูแลช่วยเหลือกันไงครับมันแล้วมันจะดีขึ้นค่ะเอาละค่ะเป็นการช่วยชาติด้วยนะช่วยรัฐแบ่งเบาภาระของรัฐค่ะโอเคอยากอันนี้ถามเป็นคำถามเบสิกทั่วไปนะคะน้องอายุ14เนี่ยก็คือถือว่าเป็นผู้เยาว์ถูกไหมคะยังถือว่าเป็นผู้เยาว์ใช่ไหมยังเป็นผู้เยาว์ทีนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะรู้คืออายุ14ทำขนาดนี้แล้วเนี่ยปุ๊บมีโทษอะไรบ้างสามารถแบบน้องเขาจะโดนโทษอะไรบ้างเอาไปแก้ไขเอาไปบำบัดฟื้นฟูแล้วก็ส่งเข้าสู่กระบวนการของราชการก็มีหน่วยงานราชการอยู่พอเราชุมชนเราดูแล้วเนี่ยพอเราดูแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราโดดเดี่ยวแค่นี้นะค่ะเราช่วยเหลือครอบครัวที่อ่อนแอแล้วเนี่ยเราสามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าตำรวจหรือว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมเนี่ยเขาจะส่งเจ้าพนักงานออกมาช่วยดูแลเราค่ะแล้วก็จะมีขั้นตอนมีหน่วยงานแล้วสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็จะมาช่วยครับตำรวจเนี่ยเข้ามาทีหลังแล้วนะค่ะเห็นไหมตำรวจเข้ามาทีเมื่อก่อนเนี่ยสมัยผมเนี่ยเขาเอาตำรวจเข้ามาแก้เลยไม่สนอะไรทั้งนั้นตำรวจจับก่อนจับก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังเดี๋ยวนี้ไม่ใช่กฎหมายมันดีขึ้นอ๋อมันก็ดีมันพัฒนาขึ้นอ่ะยุคก่อนมันใกล้ๆคนมันเป็นคาวบอยเยอะไอ้ใช่มันเถื่อนเยอะไอ้ใช่มันก็ต้องใช้กำลังเข้าปราบปรามใช้ความกลัวใช้การข่มขู่อะไรพวกนี้ดร.เห็นไหมเดี๋ยวนี้กฎหมายออกมาบอกเฮ้ยต้องมีการสืบเสาะก่อนนะละเอียดมากขึ้นตำรวจมันจับอย่างเดียวจับกุมจับกุมดำเนินคดีโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในช่วงหน้านะคะพักสักครู่ค่ะไอ้ที่นี่บอกกฎหมายบอกเฮ้ยสืบเสาะครับอ๋อแป๊บนึงนะคะเหมือนมีสายโทรเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะผมพอใจเขาจะเล่าวิถีกรุงเทพฮะเอาคนพอใจอ๋อครับประจำครับประจำค่ะประจำค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์ครับผมจะขอสอบถามนิดนึงว่าเด็ก14นี่ยันถือว่าจะเป็นเด็กชายอยู่ไหมครับหรือว่าเป็นเยาวชนแล้วฮะ14นี่ยังไม่15นี่ยังเป็นเด็กชายอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับครับบัตรประชาชนที่เขาเอามาแสดงอะค่ะตอนที่ว่าเขาเผยแพร่ในโซเชียลยังใช้เด็กชายอยู่ค่ะบัตรประชาชนเขาอะเขาให้เราเขียนนายตอนอายุ15สมัยผมอะพอ15ปีแล้วเราก็ต้องเขียนว่านายอ้าวตอนคุณ17ไม่ใช่เหรอ15ที่สมัยรุ่นผมนี่นายที่คนผมนี่ทำบัตรประมาณอายุ15นะครับครับแต่ว่าไหนนี่เด็กทำบัตรตอนอายุ7ขวบใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมฮะ15แต่ว่าทำบัตรเท่าไหร่17 18ผมว่าเราลืมซะแล้วนายเป็นระเบียบของกรมการปกครองนี่จำไม่ได้เลยตอนนี้15ทำบัตรแล้วครับใช่ในช่วงก่อนหน้านี้เขาทำบัตรหมดนะเด็กนะเป็นเด็กชายหมดตอนนี้ยกเลิกไปแล้วต้องรอถึง15ก่อนใช่ไหมครับช่วงนี้ผมแต่ว่ารุ่นสมัยผมนี่ผม20นี่15แล้วทำบัตรประชาชนนะครับอาจารย์โอ้ครับคุณเกิดพ.ศ.อะไรครับ20ฮะ20 20 2520เหรอใช่ๆๆครับโอ้46ปี46ใช่อาจารย์เสียงเหมือน26เลยอ๋อไม่เห็นหรอฮะ
ครับอันนี้ไปชดนะว่าที่เอาละครับค่ะก็เห็นนะครับอาจารย์ผมถามนี่เห็นว่าในนี้ปืนน่ะในนี้เขาหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ผมไม่แน่ใจว่าเขาไม่มีอันควบคุมเลยฮะจริงๆเวลาไปซื้อปืนนี่จะเอาไปซื้อที่ร้านด้วยจ้ะเหรอครับอาจารย์ถ้าถูกกฎหมายใช่วังบุรพาขายเต็มเลยใช่ใช่แล้วก็จะมีก่อนซื้อนะก่อนซื้อปืนนะมันต้องมีใบป.3ใช่ไหมต้องไปแจ้งกับอำเภอก่อนต้องไปแจ้งกับอำเภอว่าเราจะซื้อปืนไม่ใช่ฮะที่ใบอนุญาตเนี่ยเขาเรียกว่าใบป.4ป่ะอาจารย์พอเราได้ปืนมาแล้วเราก็ไปหาอำเภอเราบอกว่าเราจะครอบครองปืนแล้วนะอำเภอก็บอกเอาใบป.4ไปเราก็ใบป.4 นี่ก็บอกปืนเนี่ยอยู่ที่ไหนนะเป็นปืนชนิดไหนชนิดไหนอยู่ที่ไหนครอบครองเนี่ยใครเป็นคนครอบครองก็ออกมาใบหนึ่งอาจารย์ผมอย่างถ้าเราอยู่ในกรุงเทพนี่ที่เราจะเอาไปที่ไหนไปที่ออกทะเบียนหรือว่าไปที่สำนักงานเขตครับอาจารย์เดี๋ยวขึ้นกับที่ไหนไม่รู้ในกรุงเทพผมก็ไปขออยู่แต่จังหวัดไม่กรุงเทพฮะกรุงเทพเนี่ยเอาไปที่ไหนกองทะเบียนอาวุธปืนอยู่นะกรุงเทพมันมีกองทะเบียนที่นางเลิ้งไหมผมไม่แน่ใจหรือต้องขอที่เขตก่อนเขตชาวบ้านเขตก็ทำแทนอำเภอรู้สึกไปนางเลิ้งเลยมันอยู่ฝ่ายปกครองแล้วมันอยู่ฝ่ายปกครองกรมการปกครองใช่อำนาจนี่มันอยู่ที่นางเลิ้งเมื่อก่อนมันอยู่ถนนนครสวรรค์ใช่ไหมครับอาจารย์นางเลิ้งเนี่ยครับในกรุงเทพผมไม่มั่นใจครับถนนอะไรใกล้ๆตรงข้ามกับทกศเก่านะใกล้สนามม้านางเลิ้งตอนนี้ยกเลิกสนามม้าไปแล้วครับอ๋อเขาเป็นสนามม้าในถนนที่สุรโลครับอาจารย์ครับครับถ้าหากว่าจะคุยเรื่องปืนเนี่ยก็อยากจะฝากทางหน่วยงานรัฐแล้วก็ทางบุคคลที่ครอบครองปืนอยู่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ผิดกฎหมายนะเอาปืนไปคืนให้กับหน่วยงานรัฐเขาเสียมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วครับผมดูผมแค่ดูในละครนะครับละครเนี่ยมันเล่นมีละครบู๊เนี่ยนะเยาวชนดูเนี่ยเขาจะเรียนแบบไหมครับอาจารย์เรียนแบบสิละครบูอะครับหลายเรื่องมากเลยที่ทำอยู่ออนเนี่ยละครบูเนี่ยใช่หลายคู่จับเลยเนี่ยโอ้โหยิงเอาไฟรับเลยไอ้อย่างนี้เป็นทำให้เรียนแบบได้ป่ะครับอาจารย์เรียนแบบสิแม้แต่การแต่งตัวไม่เห็นแล้วแต่งตัวเหมือนดาราหมดแล้วทุกวันเนี้ย มันมีส่วนนะคะ จะบอกว่าไม่มีเลยก็เป็นไปไม่ได้ยังไงซะสังคมอะค่ะมันหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมอย่างนี้อยู่แล้วมันจะแค่ทางตรงหรือทางอ้อมเท่านั้นนะคะจะมากจะน้อยแค่นั้นเองเพราะว่าละครนะละครเนี่ยมีส่วนทำให้เยาวชนเรียนแบบด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับคือเด็กมันยังเป็นเด็กอยู่จะเป็นเยาวชนยังไม่เป็นผู้ใหญ่นะครับถ้าทำอะไรแบบผู้ใหญ่ได้มีพละกำลังเยอะมีอะไรเยอะแบบผู้ใหญ่รู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นฮีโร่อะไรพวกนี้ขึ้นมานะเขาบอกเรียนแบบคู่จัดละครเขาบอกเตะคู่แต่วุฒิภาวะยังไม่พออาจารย์ครับคู่จัดละครเขาบอกว่าคนดูชอบอะฮะเขารู้ได้ไงว่าคนดูชอบครับอาจารย์คนแก่ชอบคุณแกชอบดูละครไม่ใช่ฮะละครบู๊อ่ะครับละครบู๊เขาบอกว่าเขาบอกว่าคนดูชอบดูละครบู๊อ่ะครับคนชอบดูละครบู๊ดูหนังแอคชั่นที่เขาไปหามาจากไหนครับว่าคนชอบอะไรชอบไม่ชอบอะไรเขาจะรู้ได้ไงฮะเขาเช็คเรตติ้งเวลาเขาขายเวลาเขาผลิตสินค้ามาเขาขายไงสินค้าตัวนี้ขายดีไงพอสินค้าตัวนี้ขายดีแสดงว่าผู้บริโภคเยอะเรารู้หนังจีนนี่เรารู้อะไรนะเจ้าข้อเส้นหายใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ไหมครับใช่ไหมหลานจีนนะรุ่นผมนี่เจ้าข้อเส้นไฮนะครับอาจารย์มาเฟียอะไรประมาณนี้นะไอ้นั้นรุ่นเก่าแล้วยุคเก่าเดี๋ยวนี้เห็นไหมตามที่จอแล้วมียิงปั้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 งออกไปเดี๋ยวนี้มันออกมาเพื่อจะให้เยาวชนเลยอยากให้เขาดูเรื่องในขวดเปาวุ้นจิ้นนะอย่างนี้จะดีฝ่าไหมครับอาจารย์เขาไม่ชอบไม่ชอบคือว่าเวลายิงกันในหนังเนี่ยพวกเป็นแต่ละฝ่ายไม่รู้เอาปืนมาจากไหนเยอะแยะสมุดนะลูกสมุนอะไรต่างต่างคนต่างชักปืนมาเต็มกันสมุดถูกกฎหมายพกหรือเปล่าหรือพกพาโดยไม่ถูกกฎหมายไหมเนี่ยพกพาไม่มีใบอนุญาตพกพาแบบไม่มีใครสนใจแล้วมีแต่ปืนก็ยิงกันไปยิงกันมานะทั้งอาวุธขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับแต่ไม่รู้จะคือหนังบางทีมันก็อาจจะเกินจริงไปบ้างนะในบางเรื่องใช่ใช่เวอร์ไปนะครับก็ต้องเวอร์ไปก่อนแต่ชีวิตครับในช่องในช่องเอบีทีวีของเรานี่ถ้าเราดาวน์โหลดแอปนี่มีหนังจีนหลายเรื่องนะที่เราดูในช่องเอบีทีวีเราได้จะเป็นอาจารย์หลายเรื่องครับจะเป็นหลายเรื่องหลายเรื่องนะครับครับผมดูอยู่ในรอแอปมาที่
ที่แอปว่าอะไรนะครับ MBTV ใช่ไหมครับอาจารย์สามารถดูซีรีส์จีนได้ด้วยใช่ไหมที่ว่าใช้กำลังภายในอะไรแบบนั้นแล้วไม่มีอาวุธนะครับใช้วิทยายุทธนะครับใช้กำลังกายแบบนั้นก็คือฝึกการลักษณะการต่อสู้นะครับด้วยที่แต่ลูกความเป็นจริงมันไม่ถึงขนาดนั้นอะไรครับที่อาจารย์ที่รัฐบาลไทยควรที่จะควบคุมนะฮะซื้ออาวุธปืนในเน็ตเนี่ยควรที่จะที่ผมแนะนำให้ไปซื้อที่ร้านดีกว่าครับพาคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อด้วยเพราะว่าจะดีกว่านะครับอาจารย์ไม่ควรซื้อในเน็ตนะครับปืนนะครับครับในไปซื้อที่ร้านค้าไม่ดีผ่านแล้วฮะดีผ่านแล้วครับซื้อในเน็ตมันก็สะดวกมันง่ายอ๋อซื้อในเน็ตสะดวกได้เหรอแล้วไม่ต้องใช้หลักฐานอะไรเลยไม่ต้องไปขออนุญาตใครเพราะมันเป็นปืนเถื่อนไงมันเลยไม่ต้องใช้หลักฐานอะไรไม่ต้องเดินทางไปหาซื้อที่ไหนก็ส่งถึงบ้านเลยก็ส่งถึงบ้านเลยเนี่ยอย่างของผมเนี่ยถ้าผมจะมีปืนเนี่ยเดี๋ยวว่าผมจะซื้ออะไรสักอย่างเลยส่วนใหญ่ผมจะไปซื้อที่ร้านครับอาจารย์ดีกว่านะครับครับเวลาซื้อหวยจะมาซื้อลอตเตอรี่นี่ผมก็จะไปซื้อที่ร้านผมไม่ซื้อหันเน็ตนะครับอาจารย์ครับเราควบคุมไม่ให้ผ่านเด็ดควบคุมไม่ให้ส่งถึงบ้านครับนะครับได้ใช่ๆโอเคครับผมมาครับอาจารย์ครับก็เป็นความเห็นที่ดีครับอืมค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะทีนี้เนี่ยอยากมาคุยเกี่ยวกับเรื่องมันควรแก้ไขกฎหมายให้ผู้ปกครองต้องรับโทษแทนเยาวชนอายุต่ำกว่า15มั้ยคะถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยจะเอาไปเข้าคุกเหรอแก้กฎหมายให้ผู้ปกครองต้องรับโทษแทนเยาวชนรับโทษยังไงนี่เขารับโทษแล้วรับโทษทางแพ่งถ้าคุณไม่รับโทษทางอาญาทางกฎหมายอาญาใครก็ทำคนนั้นก็ต้องรับโทษไม่ใช่ลูกไปทำแล้วก็จำคุกพ่อเนี่ยมันก็คงไม่ได้ มันคนละคนกันมันก็ไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ใช่ไหมฮะและถ้าพ่อไปจำคุกเนี่ยพ่อเป็นคนหาเลี้ยงดูครอบครัวแล้วครอบครัวผมไม่ย่ำแย่ลงไปอีกเหรอดร.ก็ไม่รู้ละลูกผมก็ป่วยแล้วก็ใช่คือกฎหมายก็ทำไว้เป็นแนวทางที่ดีแล้วที่ถูกต้องที่ยุติธรรมแล้วนะครับครับเพราะว่าการกระทำความผิดของเด็กคนนั้นว่าจะลงโทษได้แค่ไหนเพียงใดนะครับมันก็ต้องอยู่ที่พฤติการอยู่ที่ภาวะทางจิตอยู่ที่ตัวบุคคลรู้สำนึกในการกระทำไม่ประสงค์ต่อผลคือเป็นสภาพมีสติสัญญาสมบูรณ์หรือเปล่านะจะเป็นแก่ในทางอาญาเนี่ยกรรมใดใครก่อคนกรรมนั้นตามสนองกับคนนั้นแต่เรื่องของความเสียหายในทางแพ่งเนี่ยก็คุณประมาทเลื่อยนะครับจงใจหรือประมาทเรื่อยๆในทางแพ่งเห็นไหมมันกระจายไปเลยอยากให้คุณรับผิดทางอาญาไม่ได้แต่ว่าคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายนะครับเป็นค่าเสียหายไปเป็นเงินอะไรไปนะครับเป็นเงินเป็นทองไปว่ากันไปนะครับแบบนี้เพื่อเยียวยานะครับเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็จะมีกระแสสังคมบางส่วนนะคะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสมมติว่าออกลงข่าวเรื่องนี้ไปปุ๊บเขาก็จะพิมพ์เลยว่าอะไรนะชีวิตต้องใช้ด้วยชีวิตเลือดต้องใช้ด้วยเลือดคนต้องใช้ด้วยคนอย่างเงี้ยอาจารย์มีความเห็นว่าไงคะอันนี้เป็นแนวคิดทางการลงโทษในระบบความคิดแบบรุ่นเก่าคนเก่าไม่มีแล้วโทษคือเขาไม่เกี่ยวว่าคนนั้นมีที่มาที่ไปยังไงคืออาจจะไม่ยุติธรรมต่อผู้ที่ถูกลงโทษ 100% นะเพราะว่าเขาต้องดูว่าเขาลงโทษเหมือนคนสติไม่สมยับสมบูรณ์คนบ้านี่กระทำไปโดยไม่รู้สำนึกนี่ไปทุบหัวใครเข้านี่แบบนี้จะลงโทษเขาไหมเนี่ยเอาไปเขาไปจำคุกหรือเป็นภาระอีกนะครับเป็นภาระอีกนะครับไม่รู้แบบนี้เขาต้องเอาเขาไปดูแลไปรักษาถูกไหมนะครับหรือมีมาตรการเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆขึ้นมานะครับหรือพาไปรักษาอะไรพวกเนี้ยนะครับเพื่อให้น้องๆความเห็นอาจารย์เราจะเอามารวมกันนะครับจะเอามารวมกันต้องแยกระหว่างการกระทำทางอาญาและการกระทำทางแพ่งแยกกันแต่ถ้าคนกระทำความผิดทางอาญาแล้วนะครับก็ต้องรับผิดทางแพ่งด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องรับผิดทางแพ่งด้วยแต่ว่าคนนั้นต้องเขาเรียกว่าพ้นภาวะผู้เยาว์ไปแล้วนะครับมีเกินอายุ20ปีไปแล้วครับนั่นแหละต้องรับผิดทางอาญาแล้วต้องชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งด้วยครับนั่นน่ะอาจารย์ว่าไงคะเนี่ยพอเราพูดกันมาถึงจุดนี้แล้วนะไม่ใช่ว่าพอฟังเราแล้วเนี่ยฟังว่าเอ้ยเด็กอายุ14ยิงใครแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วออกมายิงคนเล่นไม่ได้นะตำรวจเขามีกฎหมายวิสามันอยู่นะเขาไม่รู้นะว่าใครเป็นโรคจิตหรือไม่โรคจิตอันตรายนะอย่าไปยุ่งกับเรื่องปืนอย่างเงี้ยอย่าไปเรียนแบบเด็ดขาดคือเขาผิดเขาไม่ได้บอกไม่มีความผิดด้วยซ้ำบางครั้งนะครับก็
คือถ้าเกิดว่าเขาไม่มีไม่รู้สำนึกไม่มีสติปัญญาเขาไม่สมบูรณ์เป็นคนไม่ปกติแล้วรูปประสาทควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วท่านผู้ชมทางบ้านนี่ฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านเลยนะฝากถึงน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทั้งหลายนะว่าเกี่ยวกับอาวุธปืนนะถึงแม้คุณเส้นใหญ่แค่ไหนนะสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดในเมืองไทยนะถ้าคุณเจอสายตรวจแล้วคุณพกปืนอยู่ที่เอวนะสายตรวจไม่ปล่อยคุณก็จับคุณแน่นอนทุกรายสายตรวจไม่ปล่อยนี่ผมชอบยิงสายตรวจขอชมสายตรวจถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขาปืนปลอมขึ้นมาล่ะถ้าเอาปืนปลอมขึ้นมาตำรวจสายตรวจจับก่อนแต่สายตรวจที่ขับมอเตอร์ไซค์อ่ะมาจอทันทีพวกนี้จอทันทีพอปืนยอมอาจจะไม่มีความผิดทั้งว่าพกพาอาวุธปืนนะหรือมีเจตนาจะฆ่าคนอะไรเนี้ยปืนปลอมที่ใส่ลูกกระสุนจริงไม่ได้แต่ไม่มีบีบีกันมาใส่กระสุนจริงได้ถ้าปืนปลอมนะบางทีไม่ใช่กระสุนจริงอะไรต่างๆมาใช้แบบทำอันตรายได้พาไปคุยโรงพักนะไปคุยโรงพักปลอมไม่ปลอมไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยพาไปคุยโรงพักคนข่มขู่เขามีความผิดเรื่องเสรีภาพแล้วให้คนอื่นเกิดความตกใจกลัวเนี่ยความผิดแล้วแต่ว่าโทษมันเบาแหมนี่ผมชอบใจพวกสายตรวจผมชอบใจมากเลยสายตรวจมอเตอร์ไซค์นะแล้วพวกสายตรวจที่นะเวลาก็ออกทำงานนะก็ดูธรรมะธแมงนะครับดูธรรมะธแมงอืมค่ะทีนี้เนี่ยเราลองมาโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการตรวจตอนที่อยู่พารากอนที่ว่าใครเข้ามาเงี้ยเราก็ต้องตรวจก่อนใช่ไหมอาวุธปืนเนี่ยก็จะมีบางคนบอกว่าทำไมปล่อยทำไมยามปล่อยให้หละหลวมขนาดนี้ทำไมถึงปล่อยให้ปืนอ่ะเข้ามาได้ทีนี้อาจารย์มีความเห็นว่าไงบ้างคะยามของรปภของห้างเหลาเบ้เหลาเบ้ไม่ได้เรื่องอืมค่ะไม่ฮึดนัดไม่ละหลวมมันใครก็เข้ามามาบ้างเขาจะเอายามรปภบริษัทมาบางทีเขาก็ดูแลเต็มที่เหมือนกันนะแต่ว่าบางทีเขาก็มีกล้องตรวจอะไรพวกนี้ก่อนเข้าห้างคือเครื่องตรวจอาวุธเครื่องตรวจเครื่องตรวจมันถึงขนาดว่าไปปล้นไปชิงกันในห้องน้ำห้างสรรพสินค้าก็มีเห็นไหมมีด้วยเหรอคะมีไปปล้นไปชิงไปกระชากสร้อยกันในนั้นอะไปก็ยั่งกระเป๋ากันในห้องน้ำก็มีเป็นข่าวอยู่แต่คาใจนะคะสมมติง่ายๆอย่างที่พารากอนนี่แหละเวลาจะเดินไปปุ๊บเราเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีที่มันเป็นแท่นตรวจคล้ายๆเหมือนสนามบินนะเห็นไหมคะที่ว่ามันเป็นเข้าไปปุ๊บถ้ามันมีอุปกรณ์อะไรที่มันผิดปกติมันก็จะดังตีนและทีเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นจุดที่มันคัดกรองได้นะคะเข้าใจปะคะทำไมมันปล่อยให้มาง่ายอย่างนี้ล่ะไม่งั้นจะมีเครื่องตรวจไปทำไมคะถ้าลักษณะนั้นจริงๆอ่ะไม่ต้องมีเครื่องตรวจก็ได้นะอย่างนั้นอ่ะห้างที่ไหนมีเครื่องตรวจแล้วมีน้อยมากน้อยไหมไม่มีที่ไหนห้างคนที่ทำให้คนเกิดความกลัวเขาก็ไม่อยากไปเที่ยวเลยถามว่าห้างไหนไม่ผมเดินไม่เจอเลยตรวจห้างไหนมีเครื่องตรวจแม้แต่ไปห้างที่สนามบินอ่ะใช่แม้แต่ไปห้างสรรพสินค้าที่ภาคใต้นะตรง3-4จังหวัดชายแดนใต้เวลาไปจอดรถด็อกเตอร์ริมถนนอ่ะผมก็บอกเอ้ยนี่มีแท่งอย่างเงี้ยมีแท่งกลมๆขึ้นมาแท่งซีเมนต์กลมๆผมก็บอกแท่งอะไรก็ไปดูโอ้มีทรายเต็มเลยข้างในทรายแท่งปูนซีเมนต์ขึ้นมาเป็นปล่องขึ้นมาแล้วก็ใส่ทรายลงไปก็คือทำเป็นบังเกอร์อย่างเงี้ยเหรอคะกลัวระเบิดอะโอ้เป็นอย่างนี้นั่นที่บ้านเขาบ้านคุณบ้านหาดใหญ่ใช่ไหมดูบ้านผมดูเป็นอย่างนี้นี่อย่าบอกว่าหาดใหญ่เดี๋ยวคนหาดใหญ่ไม่พอใจชายแดนภาคใต้ชายแดนภาคใต้เดี๋ยวมาขึ้นที่นี่ที่นี่เป็นศูนย์รวมว่าท่านจะทางตอนใต้สนามบินหาดใหญ่บ้านแกอยู่พัทลุงไกลระเบิดไประเบิดไม่ถึงไม่รู้จะเบิดระเบิดอะไรมีแต่ป่าดงภูเขาดีเลยธรรมชาติสวยงามมีเงาะด้วยมีเงาะป่าด้วยพัทลุงจะบอกว่าบ้านผมนี่มันเป็นแดนกันดารไกลปืนเที่ยงอะไรเนี่ยเขาจะบอกนะแต่บ้านป่ามันเกิดคนพัทลุงทำกับข้าวอร่อยแกงอร่อยแกงอร่อยแกงครับเอาละค่ะเรื่องนี้มันจบไปยังไงด็อกเตอร์ด็อกเตอร์แล้วด็อกเตอร์ไปเมืองนอกมาแล้วด็อกเตอร์รู้เรื่องยิงด้วยเหรอผมดูจากข่าวที่เขาส่งมา YouTube บ้างอะไรบ้างด็อกเตอร์ครับขอความรู้หน่อยคือผมเนี่ยนะเคยไปต่างประเทศเหมือนกันครับผมไปมาเลเซียครับผมถือบัตรประชาชนใบเดียวอันนี้พี่น้องฟังเลยนะเวลาเราจะไปต่างประเทศขอประเทศไทยเนี่ยอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยเรามีแค่บัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยเราไปยืดที่ด่านนะตอนเช้านะแล้วก็เราก็ขับรถของเราได้เลยนะเราใช้แบบขี่ของเราได้เลยเข้าไปในมาเลเซียแต่มีเงื่อนไขว่า4 ทุ่มเนี่ยคุณต้องกลับมาที่ด่านนะคุณต้องกลับมาแล้วนะแค่1 วันนั่นผมไปได้และอย่างด็อกเตอร์เนี่ยเวลาไปต่างประเทศต้องทำไงบ้างอ่ะไปด็อกเตอร์ไปประเทศไหนผมไปอินเดียมาครับมันไกลต้องทำไงบ้างต้องทำไงบ้าง
ผ่นดินไม่ติดกันเบื้องต้นเขาก็ตรวจแล้วก็เมื่อกลับต้องไปทำบัตรปลอดป่ะต้องมีไอ้มีช่วยอธิบายเรื่องบัตรปลอดวีซ่าให้ชาวบ้านฟังหน่อยได้ไหมว่าเงื่อนไขต้องทำอะไรบ้างตอนนี้ไปเรื่องวีซ่าแล้วเหรอคุยเรื่องนี้จบเลยมันเดี๋ยวมันจะยาวเพราะว่าไปต่างประเทศเราประเด็นคือหมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์อ๋อหมดเวลาใช่เดี๋ยวยังไงนะคะเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอยากจะคุยคนรวยคุณไปเที่ยวต่างประเทศไงไว้เทปหน้าไหมคะอาจารย์เต็มตัวเลยผมไปประเทศที่ไม่รวยไม่ใช่ทองนาฬิกาครับครับเอาไว้โอเคเอาไว้สัปดาห์หน้านะคะผสมครับโอเคค่ะไว้มาพบกับเรา3คนนะคะในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ